ใครๆก็เข้าครัวสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับโอ๋อีกเช่นเคยนะคะวันนี้โอ๋อจะมีเป็นเมนูประมาณหวานเย็นเหมือนเช่นเคยอะค่ะในสไตล์ของโอ๋แต่ว่าวันนี้หวานเย็นของเราจะเป็นหวานเย็นรูปแบบใหม่นะเป็นหวานเย็นในรูปของแท่งค่ะรสชาติที่โอ๋อเลือกมาทำในวันนี้ก็คือเป็นซอเบบวยนะคะซอเบบวยตัวนี้ที่เราจะทำเป็นไอศกรีมแท่งเรียกว่าไอศกรีมแท่งเพื่อนๆจะเข้าใจง่ายเนาะที่เราจะทำกันมันจะไม่เหมือนกับที่เพื่อนๆทำทานเองที่บ้านที่ว่าทำเป็นชงเป็นน้ำแล้วใส่นะในรูปแบบที่โอ๋จะสอนทำเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเนื้อเนียนกว่าละเอียดกว่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนไปดีกว่าค่ะมาค่ะสำหรับส่วนผสมของซอเบบวยนี่ง่ายๆเลยมีแค่5อย่างเองก็จะมีเป็นน้ำเปล่านะคะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะนี่จะเป็นน้ำบวยนะคะแล้วก็นี่เป็นเม็ดบวยจีนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกลูโคสค่ะมีแค่นี้เองค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเราจะเอาเม็ดบวยเนี่ยค่ะเอามาแกะเม็ดออกก่อนเนาะที่แกะเม็ดก็แค่เหยียวเม็ดออกอะค่ะหรือถ้าเพื่อนๆชอบเอาไปต้มด้วยก่อนก็ได้นะบางทีโอก็เอาไปต้มก่อนกันนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาเม็ดออกเสร็จก่อนเนาะนี่ค่ะเอาเม็ดออกหมดแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเอาพวกส่วนผสมทุกอย่างเลยค่ะใส่รวมกันเอาไปต้มนะคะน้ำเราจะไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะเราแค่ต้องการต้มให้น้ำตาลละลายเท่านั้นเองนี่ค่ะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่กลูโคสแล้วก็ใส่น้ำบวยค่ะแต่ถ้าดูว่ามันน่าจะข้นเกินไปใส่เดี๋ยวค่อยใส่น้ำเพิ่มก็ได้นะคะอะค่ะเนี่ยเราผสมทุกอย่างรวมกันละเดี๋ยวเราไปต้มกันดีกว่าค่ะนี่เรามาตั้งไฟต้มนะคะต้มจนแค่น้ำตาลละลายอะค่ะสักครู่เดียวมันก็ละลายแล้วแหละนี่ก็เมื่อกี้น้ำโอ่งไม่เย็นมากนะคะมันก็เริ่มอุ่นๆเริ่มละลายละอะค่ะนี่น้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วค่ะเริ่มเห็นว่าเดี๋ยวจะไหม้ละค่ะก็เดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าอะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวบวยที่เราละลายกับน้ำตาลแล้วนะคะแล้วก็เอาใส่น้ำเพิ่มเล็กน้อยก่อนเราจะเหลือน้ำไว้หน่อยเนื้อค่ะประมาณสักครึ่งถ้วยเกือบครึ่งถ้วยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เก็บไว้นั้นเก็บไว้เดี๋ยวเราจะใช้ทีหลังนะคะอันนี้เรามาปั่นก่อนถ้าใครชอบกินเนื้อบวยที่มีแบบอยากกินไอศกรีมหรือซอเบที่มีแบบชิ้นๆเนื้อด้วยเราก็อาจจะเก็บเนื้อบวยไว้บางส่วนนะคะไม่ต้องเอาปั่นหมดเดี๋ยวเก็บไว้โอเคนี่น้องการจะปั่นเนื้อบวยที่เหลือให้ละเอียดนะคะเราจะเก็บเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆใหญ่ๆหมดเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นอุ๊ยกระเด็นไม่งั้นตัวไอศกรีมมันจะไม่ค่อยเนียนดีนะเราก็ปั่นส่วนหนึ่งละกันเก็บไว้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวปั่นก่อนแต่ถ้าเครื่องปั่นเป็นเช่นนี้ก็ใส่หมดเลยก็ได้ค่ะมันดูไม่ละเอียดมากเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะค่ะปั่นคร่าวๆก็พอแค่นี้ได้ละเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมเนี้ยค่ะไปใส่กล่องกันแล้วเอาไปแช่นะคะค่ะเดี๋ยวเราเอาเนี้ยค่ะใส่กล่องแล้วก็เราจะทำเหมือนกับที่เราเคยทำไอศกรีมทั่วไปอะค่ะหรือว่าซอเบก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตู้แช่นะคะแล้วก็คอยออกมาคนทุกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นไอศกรีมแท่งกันต่อดังนั้นถ้าคนไม่เนียนมากไม่ละเอียดมากก็ไม่เป็นไรหรือว่าที่เพื่อนๆเคยมีคำถามสงสัยหลายทีอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมคนแล้วไอศกรีมไม่เนียนก็ถ้ามันรู้สึกว่าเอ๊ะของเราไม่เนียนเลยเราเอามาปรับใช้ทำเป็นไอศกรีมแท่งก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรารอดูกันก่อนดีกว่าว่าพอแข็งแล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราเอามาทำขั้นตอนให้เป็นไอศกรีมแท่งกันนะคะอันนี้ค่ะตัวซอเบบวยที่เราได้นี่เริ่มแข็งตัวดีแล้วค่ะก็เราจะเอาส่วนผสมตัวนี้นะคะเอาไปปั่นกันเอาไปปั่นกับน้ำที่เราเหลือเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะ
น้ำเหลืออยู่นิดนึงครับซึ่งไม่รู้ว่าเครื่องปั่นนี้จะมีแรงพอหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองปั่นกันดูนี่ใช้ได้ละเดี๋ยวเราเอาไปเทลงพิมพ์กันนะนี่ค่ะพิมพ์ที่โอ๋เตรียมมาในวันนี้จะเป็นพิมพ์กลมนะคะก็เป็นพิมพ์ซิลิโคนที่เราใช้ทำพวกขนมทั่วไปอะค่ะจริงๆพิมพ์ที่ใช้ทำไอศกรีมโดยเฉพาะก็มีนะแต่ว่าจะหาซื้อยากนิดนึงโอ๋ก็เลยเลือกเอาพิมพ์อย่างเงี้ยมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะให้เพื่อนๆทำได้ง่ายอุปกรณ์อย่างอื่นที่เราต้องเตรียมอีกอันนึงก็คือไม้เป็นไม้ที่เราจะเอามาใช้เป็นแท่งไม้สกิมทั่วไปอะค่ะให้เราเอาไม้ตัวนี้ไปชุบน้ำไว้เล็กน้อยนะคะให้พอกับมิดด้ามที่เราจะเอาไปใช้ในการทำเป็นแท่งของไอศกรีมเพื่อให้การที่เราเอาน้ำเอาไม้ชุบน้ำเนี่ยมันทำให้ตัวเนื้อไอศกรีมติดกับไม้ดีนะคะทำให้ไม่หลุดขณะที่เราทานนะคะเราเอาไม้ที่ชุบเสร็จแล้วมาผึ่งไว้บนทิชชู่นิดนึงให้มันไม่ชุ่มน้ำจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราเอาพิมพ์เนี้ยเอาไอศกรีมตัวเนี้ยที่เราปั่นออกมาเล็กน้อยเนี่ยเอามาใส่พิมพ์กันนะคะเพื่อนๆจะใช้จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสเรื่องสัมผัสมากอ่ะตอนที่เราทําส่วนผสมเสร็จแล้วอ่ะค่ะเพื่อนๆจะเอามาเทเลยก็ได้นะเป็นเหลวๆแต่ในลักษณะที่เทแบบนั้นน่ะเนื้อที่ได้อ่ะค่ะมันจะค่อนข้างไม่เนียนแล้วก็เหมือนเรากัดแล้วเป็นหลุดๆนะคะเป็นชิ้นๆนะคะอันนี้เนื้อออกมาจะเนียนกว่านะเดี๋ยวใส่พิมพ์เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่เราใส่ในพิมพ์ซิลิโคนเสร็จแล้วเราก็พยายามเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้ไอศกรีมไม่ล้นออกมานะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นส่วนเกินก็ให้เช็ดๆหน่อยนะไอศกรีมออกมาได้ดูเนียนนะคะแล้วก็เอาไม้นี้ค่ะเราลองกะดูก่อนว่าแทงทะลุแล้วเป็นเท่าไหร่แล้วเวลาเราจิ้มลงไปก็ระวังอย่าให้มันไปทะลุเกินไปนะคะก็เอาไม้เสียบให้มิดเลยให้ครบทุกอันเลยนะพอเราเสียบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาก็ไปแช่ตู้เย็นกันนะคะแช่จนมันแข็งตัวดีก็เอาออกจากพิมพ์ซิลิโคนทานได้ละนะเดี๋ยวเอาทำเสร็จแล้วก็ไปแช่ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาออกจากพิมพ์กันได้ทานด้วยกันอาหารนี้ไอศกรีมแท่งของเราเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ใส่ไว้5อันหายไป3อันค่ะคนไทยทำทนไม่ไหวค่ะเอาไปกินอาหารเราก็เอาออกมาอย่างเงี้ยนะคะคือดันซิลิโคนขึ้นมาค่ะเราก็จะสามารถดึงออกมาได้ดึงยากนิดนึงนะให้ระวังนะคะเนี่ยค่ะเอาออกมาแล้วก็เอามาทานได้เลยเนื้อมันจะเห็นนะคะว่าเนื้อมันจะไม่แข็งตัวเป๊กเหมือนกับไอศกรีมทั่วไปค่ะมันจะยังเป็นเนื้อเนียนๆกัดแล้วร่วนกัดแล้วหลุดออกมาเป็นเหมือนเนื้อไอศกรีมเป็นซอร์เบทั่วไปนะคะนี่เป็นซอฟต์เบเบิ้ลของเราที่เป็นไอศกรีมแท่งค่ะสำหรับตาส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะบ๊ายบาย